สวัสดีครับอยู่กับ Honda CRV Gen 5ครับโอเคครับมาดูครับคันนี้วันนี้ติดตั้งจอนะครับเป็นจอ Android นะครับนี่ฮะโอ้โห9นิ้วฮะเต็มพิกัดเลยครับหล่อจัดเลยฮะคันนี้ติดตั้งนะครับเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนะฮะตัวนี้สเปค Android 10นะครับแรมตัวนี้เป็นแรม4ล้อม64ฮะสเปคสูงๆทัชแบบลื่นๆหน้าจอเป็น IPS นะครับขอบโค้งนะฮะตัวนี้ฮะกันรอยนะครับตัวนี้สวยๆเลยฮะระบบเดิมตัวรถยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าเกียร์ถอยนะฮะนี่ครับมีเส้นกล้องขึ้นนะครับพร้อมกับหมุนพวงมาลัยนะครับเส้นก็คงจะเลี้ยวนะครับนี่ฮะกล้องเลี้ยวตามตัวรถเลยนะฮะเรียบร้อยฮะต่อมามาดูเลนวอชนะครับพอเรากดตัวนี้มีกล้องด้านข้างด้วยนะฮะกดเลนวอชดูนะฮะผมกดเกียร์ถอยแป๊บนึงครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเรียกดูกล้องเลนวอชนะครับกดปั๊บนี่ฮะเลนวอชด้านข้างซ้ายมือทำงานนะครับเรียบร้อยเลยนะครับระบบคอนโทรลพวงมาลัยนะครับระบบเปลี่ยนนะครับเบาเสียงเร่งเสียงนะครับผ่านคอนโทรลพวงมาลัยยังคงใช้งานได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเร่งซอสดูฮะนะฮะเปลี่ยนได้หมดฮะเป็นเพลงก็ได้ครับเป็นวิดีโอฮะนี่ฮะภาพที่คมชัดมากๆเลยฮะเอาเสียงนะครับผ่านคอนโทรลพวงมาลัยได้เลยนะครับเพียงแค่เราเชื่อมสัญญาณเน็ตเรียบร้อยเลยนะฮะนี่ครับต่อมามาดูระบบแอร์กันหน่อยนะฮะขอเสียงแป๊บนึงครับดูระบบแอร์กันนิดนึงครับระบบแอร์สามารถที่จะนะครับเล็งผ่านตัวนี้ได้เลยฮะนี่ฮะนี่นะฮะในปรับอุณหภูมินะครับนี่ครับขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับนี่ฮะเปิดพัดลมก็เหมือนกันนะครับพัดลมขึ้นเลยเห็นไหมฮะนี่ฮะโอ้โหครอบคลุมทุกอย่างจริงๆฮะก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้ Honda CR-V นะฮะตัวนี้อยู่นะฮะตัว Gen 5อยู่นะครับปีตั้งแต่2016ขึ้นมานะครับสนใจที่จะติดตั้งนะครับจอ Android แบบนี้นะฮะในรถของท่านเชื่อมต่อระบบเดิมตัวรถนะครับครอบคลุมทุกอย่างเลยก็สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage นะครับแต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือสอบถามเข้ามาในช่องได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นระบบสั่งเสียงภาษาไทยเล่น2แอปพลิเคชันใน1หน้าจอได้ด้วยนะครับเล่นง่ายนะครับสะดวกครับสำหรับใครที่เนี่ยครับโชว์สถานะการเปิดประตูด้วยนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยเลยนะครับเป็นระบบสั่งเสียงนะครับโชว์สถานะของตัวรถเดิมได้เลยนะครับนี่ฮะยูโชว์อีกทีนะฮะไวมากนะครับตัวแรมตัวนี้ฮะแรม4ไวมากครับเป็นระบบสั่งเสียงนะครับการค้นหานี่ครับเพลงดังกำลังฮิตผมไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์เลยนะครับสำหรับการใช้งานสะดวกสบายมากนะครับนี่ฮะขึ้นมาแล้วฮะเรียบร้อยเลยลองสักเพลงนะฮะทดสอบระบบนะครับคอนโทรลพวงมาลัยยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนี่ครับมันสุดยอดจริงนะขณะเล่นอยู่นะฮะตบกล้องเลนวอชนะครับนี่ฮะกล้องเลนวอชแสดงผลนะครับในขณะเดียวกันLazadaยังคงโฆษณาอยู่ใน YouTube นะฮะนี่ฮะความเหนือชั้นนะครับไม่มีการตัดระบบออกไปนะครับนี่ฮะมาฟังเพลงกันหน่อยฮะอาจจะฟังไม่นานนะครับแต่เดี๋ยวเลยก็สิทธิ์เนาะลองดูสักไม่เกิน15วินะครับโอ้เสียงดีมากครับโอเคเรียบร้อยฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครสนใจทักกันเข้ามาเลยนะฮะใน YouTube Studio หรืออินบ็อกซ์มาในทางเพจ Facebook แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ